สวัสดีครับอันบ็อกซ์วันนี้มีอยู่3กล่องมาจากไหนบ้างวะรู้เลยอะไรเนี่ยโถชื่อติดขนาดนี้คิดออนไลน์ไนท์ผมกับพี่โยเนี่ยจะมีไลฟ์สไตล์อย่างที่เหมือนกันก็คือเราชอบอะไรที่มันเป็นความเป็นเทคนิคอลเป็นแก๊งจิ้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบผู้ชายอ่ะแต่ว่าเราไม่เล่นปืนหนึ่งนะแพงแพงมันยุ่งยากไม่ใช่ไม่อยากเล่นนะอยากเล่นยากก็เลยมีอย่างหนึ่งที่ผมพอจะเล่นอยู่บ้างก็คือไม่ได้เล่นหรอกแค่เวลาเปิดดูก็ชอบแล้วก็วู้วามอ่ะเรียกวู้วามสั่งซื้อมาโดนป้ายยานั่นคือมีดแต่อันเนี้ยพกอยู่อันเดียวเนี่ยแต่ซื้อจังอันเนี้ยมัน900กว่าบาทของใช้งานไงอันนี้ตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าซื้อมาใช้แบบอย่างเงี้ยโอเคครับอันนี้ก็เป็นมีดที่ผมเข้าไปในเฟซอันนึงกลุ่มมีดไม่เป็นเฟซขายมีดเลยแหละอ๋อขายมีดเลยมีดเข้ามาแล้วก็แบบเฮ้ยชอบทรงอ่ะแล้วมันมีสตอรี่เล็กๆหลังจากนั้นอีกเฮ้ยแข็งสื่อพิมพ์ด้วยครับคุณไอ้ดูเขาใส่ใจนะส่งของอะไรเงี้ยเขาอัดกระดาษมาซะแน่นเลยแล้วรู้เลยคนใส่ใจส่งของแบบนี้ Quarter Master Knife มันเป็นอะไรมันเป็นยี่ห้ออะไรเป็นใช่มีมัสเมลโล่ด้วยไอ้นี่กินเอาต้องไปปิ้งก่อนอะไรหนาวะเนี่ยน้ำบาร์เซอร์ติฟิเคทออฟรับประกัน Authenticity อ๋อเอ้ยอันนี้มันลิมิเต็ดว่ะมีแค่300อันในโลกอันนี้เป็นอันที่60ถ้าได้อันที่69นี่เจ๋งเลยใช่โอ้โหว่ะไปแก้เองก็ได้ว่ะใจเย็นอันนี้ผลิตเมื่อปี16ปีแล้วมีลายเซ็นคนทำด้วยทำสติ๊กเกอร์มานี่แหละอ๋อมันเป็นธรรมเนียมเดี๋ยวนี้เป็นธรรมเนียมมึงมาดูใกล้ๆนี่คนตีนมากบางคนตีนแม่งแถมพลาสเตอร์ยาไว้ด้วยอันหลายๆยี่ห้อเริ่มมาแนวนี้แล้วเป็นกิมมิกหรอๆได้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะคือเหลือเอาไปแปะเป็นเหมือนพัดเป็นสติ๊กเกอร์อ่ะคือถึงเวลาก็ปัตเตอร์โชว์ไปเนี่ยซื้อร้านขายยาไอ้นี่แบบใช้เสียได้ว่ะดีชอบไอเดียคนตีนมากเฮ้ยไม่ถูกพลาสติกก๊อกแก๊กนี่หว่าซิปนี้การกระแทกเป็นรอยขูดขีดคือต้องบอกว่าคนเล่นมีดเนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มที่ซื้อมาแล้วใช้งานถึกๆเลยของใช้งานน่ะกับอีกกลุ่มนึงที่คือสะสมไม่มีใช้งานแค่คุณตัดกระดาษตัดอะไรเล่นมันก็เกิดรอยบนตัวใบมีดแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบเป็นพวกแบบวางสะสมนานๆก็หยิบออกมาเช็ดมีเขาจะมีน้ำยามีอะไรอย่างนี้คือมันก็เป็นเหล็กมีถูกไหมมันโอกาสที่มันจะเป็นสนิมอันนี้ให้ดูรูปทรงอ่ะใช้เป็นไหมเนี่ยคือมีดมันมีเปิดหลายวิธีไอ้เปิดได้น่ะคืออย่างนี้แต่ตัวเนี้ยมันจะมีติ่งอยู่เนี้ยผมเข้าใจว่ามันให้เราจับแบบนี้แล้วเฮ้ยจริงด้วยอ๋อมันก็สะดวกขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้เด้งนะมันแค่นี้เองแค่ดันขึ้นเอาไว้ดันเลยไม่ใช่ตะปิงแบบเนี้ยเขาเรียกมีดพับครับถ้าเป็นมีดใบตายก็จะเป็นแบบฟิกมาเลยเก็บไม่ได้ต้องใส่ฝักเยอะจัดไรชอบทรงมันมีดีเทลไหมหนึ่งชอบโซ่เฮ้ยอันนี้ made in Texas USA ตัวนี้มันชื่อรุ่นว่า QSE Beef Tannen คุ้นนะเคยดูเรื่อง Back to the Future ป่ะตัวพระเอกชื่ออะไรนะอะไรมาร์ตี้พระเอกชื่อมาร์ตี้แล้วมันจะมีไอ้คนที่ชอบแกล้งมันน่ะชื่ออะไรนะนั่นแหละตัวนั้นแหละเออชื่อนี้ฮะนั่นแหละเอ้ามันเกี่ยวอะไรกับมีดเนี้ยผมก็ไม่รู้อ่ะอันดับแรกผมซื้อมาด้วยรูปทรงของมันแล้วอย่างวิธีเปิดที่ผมทำเมื่อกี้ถ้าคนที่เล่นมีดเขามาเห็นเขาจะบอกว่าว้ายมึงเปิดได้เป็นหรือเปล่าใช่ก็เปิดได้เป็นครับผมไม่ใช่คนเล่นชอบเลยชอบมีดเฉยก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ฝึกแบบเทคนิคอ่ะนี่พี่จับนี่ไม่กล้าจับนะกลัวโดนมีดราคาที่ขายอยู่หน้าเว็บอยู่ที่250เหรียญ7,000ใช่ใกล้หมื่นละไม่รู้ว่าตอนนี้จะขายใน eBay เท่าไหร่อ๋อมันลิมิเต็ดได้ลิมิเต็ดมี300เล่มก็เนี่ยพยายามจะหาข้อมูลเขาว่าทำไมต้องเป็นรุ่น Beef Tannen ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันเป็นนี้เปล่าเป็นแรงบันดาลใจก็ทำอันนี้ออกมาเปล่าก็อาจจะใช่บอกว่านี่มึงตัวร้ายขี้แกล้งว่ะมีตัวโกงอยู่ข้อมูลแบบง่ายๆโง่ๆครับก็ตัวเฟรมตัวนี้ตรงด้ามจับด้ามจับเนี่ยเป็นไทเทเนียมก็คือจะเป็นเหล็กที่มีความแข็งแล้วก็น้ำหนักส่วนตัวใบมีดเนี่ยสแตนเลสสตีลครับก็ไม่เป็นสนิมเลยเป็น CMP 154ใช้เทคนิคอะสโตนวอชสโตนวอชมันคือการทำให้มันดูเก่าๆแบบเนี้ยมันดูขลังนะตัวนี้มันแบบมีเท็กเจอร์ของมันเนี่ยแล้วก็ made in USA ทำที่เท็กซัสประมาณนี้ความคมอะความคมไหนรูปขนนี่รูปขนไอ้มัชมาโล่เมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวถ้ามันไม่ขาดล่ะกูกำลังจะบอกว่าถ้าไม่ขาดไม่ขาดนี่กูอายเลยนะไอ้ไม่ต้องหรอกเสียราคาของเก็บเฮ้ยโยกจริงเหรอเก็บเอ้ยอย่าเลยเฮ้ยเอ็งจริงเดี๋ยวแม่งลั่นจับโอ้ยง่ายอยู่โอเคพอละเฮ้ยเดี๋ยวดิไอ้ปกติเขาลองกับทิชชู่ทำไมต้องลองกับทิชชู่อะมันไม่ยุ่งไงมันบางๆเนาะชูขาดก็ปัญหามันคือตรงหัวมันชอบโยนก็ถือว่าคมเหมือนเนาะก็มีเนี่ยมันก็ต้องคมอยู่แล้วก็ได้อยู่แหละของใหม่ๆทำไมเราไม่ซื้อผักผลไม้มาหั่นเล่นปืนกับของกินโอ้โหโอเคนะแล้วก็โอเคนะกูเสียวนิ้วกูเหมือนกัน
โอเคนะนี่ไม่ได้ใช้แรงกดเลยสไลด์ผ่านเราไปนิ้วเลยอย่างถ้าอยากซื้อต่อมาติดต่อเข้ามาครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ากูวู้ว่ะซื้อทำไมเฮ้ยแต่นี่มันมีใบการันตีนะครับเนี่ยลิมิเต็ดจริงก็ขายราคาทุนที่ซื้อมาแล้วครับที่จริงก็ดีเหมือนกันนะแต่เราทำคลิปอันบ็อกซ์แบบสั่งซื้อนู่นสั่งซื้อนี่มาแล้วก็พอมาเปิดดูเสร็จก็ไม่ถูกจริตว่ะหายฟุ้งซ่านก็ขายทิ้งเอาไหมอยากได้ก็ขายจริงนะนี่เก็บไว้ให้อย่างดีไม่ใช่ละเนี่ยไม่ใช่ละพอใจละซื้อมาเป็นอะไรกับแบรนด์นี้หรือเปล่ากูได้สปอนเซอร์หรือเปล่าเนี่ยเป็นแพ็กเกจอย่างนี้จำได้เปล่าคลิปก่อนก่อนหน้านี้ Silver Bear Silver Bear อีกแล้วครับก็หนีไม่พ้นกระเป๋าอะแต่กระเป๋าไม่หรอกคืออันนี้เขาออกมาใหม่ไงก็มีหลายอย่างSilver Bearก็มีหลายอย่างก็มีกระเป๋าคาเทลมีอันนี้มันเป็นอันล่าสุดที่เขาเพิ่งออกมาแล้วผมเห็นตอนแรกกูแบบลอยแกเป็นคนที่ซื้อกระเป๋าเยอะเหมือนกันว่าไปแล้วโยเองก็ได้รับมรดกกระเป๋าจากผมไม่หลายใบสืบทอดเจตนารมณ์มึงไม่ใช้มากูเองแล้วเวลาได้ไปนี่แม่คือสภาพแป้งดีหมดเลยนะเหมือนซื้อมาแจกอะมาก็แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้เหมือนเดิมกล่องเดิมคือคอนเซ็ปต์ไว้แต่ว่าลองที่แป้งมาแน่นดูเต้นนะดูบวมๆนะเพราะว่ากระเป๋าคนละแบบแค่เหมือนเดิมเลยอ่ะเฮ้ยแต่คราวนี้หลายห่อมีห่อเล็กห่อแน่จำได้เขาบอกว่าพี่โต้งครับเดี๋ยวผมจะส่งของขันให้ด้วยของขันเพราะว่าพี่สั่งของผมหลายอันละอันนี้น่าจะเป็นของอย่าบอกแล้วว่าเป็นกระเป๋าเล็กๆนั่นเองแต่ว่าเป็นคนละตัวกันเฮ้ยผ้าอะไรพี่มันคือมัลติแคมอะข้างในมันมีช่องเล็กๆด้วยเป็นตะข่ายเขาเรียกมัลติแคมแบล็กที่มีแตกต่างมากกว่าเดิมก็คือตรงนี้มีที่เกี่ยวห้อยซึ่งคิดว่าอันนี้ส่วนมากไม่ได้ห้อยกับกางเกงนะมันห้อยไว้สำหรับไว้ในกระเป๋าอีกทีนึงข้างในก็อย่างที่พี่โยบอกว่ามันก็จะมีช่องเพิ่มเติมมาอันนี้เป็นของแถมขอบคุณมากครับซิลแบร์ครับขอบคุณครับอันนี้เหมือนเดิมจดหมายน่าจะเขียนเหมือนเดิมหมดทุกอย่างพี่อยากได้ไหมจดหมายเอากระเป๋าไปละโอ้โหน้ำหนักมีน้ำหนักกว่าให้ผมดูรุ่นก่อนอันนี้รุ่นนี้เขาเรียกว่าRobust Tote Bag Tote Bag ก็คือในกระเป๋าแบบคือกระเป๋าอย่างเงี้ยเนี่ยคือ Tote Bag มันแตกต่างไงไหมกระเป๋าอีสเตอร์ไม่ใช่กระเป๋าอีสเตอร์พวกนี้โกรธเลยทรงชอบแต่รูปทรงคล้ายๆถุงผ้าถุงผ้ารักโลกถุงผ้ารักโลกที่ผลิตเยอะชิบหายเลยอันเนี้ยที่ผมสั่งมาคือจริงๆผมเป็นคนชอบซื้อของรุ่นนี้ให้มันเป็นสีดำใช้งานได้ทุกวันอย่างง่ายถ้าไอ้ตรงสายเนี่ยวัสดุเดียวกับซีทเบลเลยล่ะแต่ว่าขนาดเล็กกว่าด้านหน้าก็จะมีช่องข้างหน้าอันนี้ช่องซิปปกติคือด้วยความเป็นแบรนด์ที่เทคนิคอลไลฟ์สไตล์เขาอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาก็เลยพยายามให้กระเป๋ามันมีความเขาเรียกฟังชั่นแนลเยอะที่สุดแบบใช้งานได้เขาจะเข้าใจผู้บริโภคแนวนี้ไงก็ดูตรงนี้ด้านข้างด้านนี้ดิมันมีตัวลักด้วยมันสามารถใส่พวกของที่เป็นแบบจากนี้ปุ๊บแล้วก็ยาวขึ้นมาพวกของสูงใช่เป็นพวกผ้าเครื่องใช่ฮะพวกที่ขุดดินอะไรพวกนี้มึงคุยเขาดีกว่าจะบอกเอ๊ะอาจจะเป็นขากล้องหรือเปล่าอันนี้หนักเลยมาเป็นพลั่วเลยเอาประมาณไปทหารขนาดนี้เออซึ่งมีสองข้างด้วยนะโอ้ตรงนี้มีซิปปิดด้วยเคลียร์ช่องใส่เยอะที่ฝ่ายเนี่ยใส่นี่ไงมีพวกอะไรนะเอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิสอะไรพวกนี้และช่องใส่ทุกอันเนี่ยก็มีเวลโคด้วยก็คือตีนตุ๊กแกก็ปิดแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับใส่โน้ตบุ๊กมีแพทนุ่มๆให้อันนี้นุ่มนี่นุ่มจริงเลย15นิ้วสบายๆโอ้โหใหญ่นี่ดีว่ะใหญ่โอเคนะหล่อเลยอ่ะแล้วแบบลายนี้ยังสวยป่ะส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นช่องนี้นี่หนึ่งช่องแล้วนี่ถือไว้ใจกับข้าวนี่หล่อเลยเนี่ยเป็นช่องซิปอีกตรงนี้มันมีไอ้นี่รู้ละอะไรเป็นห่วงซ่อนอยู่เป๋าเป้อะใช่เพราะเขามีนี่มาให้ไงแล้วมันเกี่ยวอย่างเงี้ยก็คือโทสแบ็กอะปกติมันคืออย่างนี้ถูกไหมแต่ว่าด้วยสายเนี้ยเราสามารถทำให้มันเป็นอย่างนี้ก็ได้สองข้างก็เป็นแบบสะพายก็จะสะพายอย่างนี้ใช่ไหมจะดูยุ่งเหยิงหน่อยแต่ว่างานเรียบร้อยมากตัวนี้เป็นผ้าคอนดูล่านะครับจากอเมริกาคอนดูล่าเนี่ยจะดีอย่างนึงคือมันเป็นรอยขีดข่วนยากมากเวลาเข้าป่าเงี้ยไอ้กิ่งโม้งกิ่งไม้ถ้าเกิดเป็นกระเป๋าที่ไม่ใช่ผ้าคอนดูล่าเนี่ยโดนกิ่งไม้ขูดเนี่ยเป็นลายเลยเป็นรอยเห็นเลยต้องจับเป็นรอยคือมันก็จะต้องทนกว่ามันต้องทนกว่าแล้วก็เคลือบสารกันน้ำมาด้วยไม่ได้หมายถึงไม่ได้กันฝนนะไม่ได้แบบตุ้มเลยไม่ได้กันแล้วไม่ใช่แบบเอาเนี่ยว่ายน้ำไม่ได้เลยไม่ได้แล้วแบบว่ามันก็เป็นหยดๆเงี้ยนี่เป็นใบบอลเลยอ่ะเออเหมือนใบบอลเลยเราจะซิปไม่กันเนี่ย
ติใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกคือมันไม่ได้ทำมาให้กันนะมันแค่แบบว่าฝนตกไม่ต้องกลัวฝนตกยังวิ่งผ่านไปได้อะไรเงี้ยโอเคครับอันนี้ 3,890 บาทโอ้ยมีแพงเนาะตอนแรกนึกว่าจะเกือบหมื่นแล้วเนี่ยเพราะถ้าเกิดเราซื้อแบรนด์นอกเช่นพวกแบรนด์1โมงพวกอะไรเงี้ยทุกคนก็จะดูแล้วว่ามันราคาอะไรแรงแน่นอนแล้วนี่เสื้อวัสดุนอกได้ไงไม่ใช่วัสดุไทยเฮ้ยอันนี้โอเคอ่ะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองซื้อแบบไม่วู่หวามอันนี้แนะนำให้ซื้อได้จริงอันนี้ไม่วู่หวามีสีมัลติแคมแบล็คก็คืออันนี้มันมีปกติมัลติแคมเอาพายนะเคยเห็นมั้ยครับเอาพายแล้วมันเป็นไงมันเป็นลิมิเต็ดมันคือเอามัลติแคมสีขาวเฮ้ยไม่เคยเห็นมีบูทแลนด์บูทแลนด์ก็คือไลน์ก็ไลน์ปกติที่เห็นกันทั่วไป A-Tag แล้วก็ A-Tag เนี่ยมันเจ๋งจริงที่แม่งเหมือนกระเป๋ามึงเคลื่อนตลอดเวลาเปื้อนคิดปุ่นเขามี A-Tag 2ตัวนะ A-Tag FG กับ A-Tag AU มันคล้ายๆกันแต่แม่งเหมือนกระเป๋าเปื้อนตลอดเพราะฉะนั้นหายห่วงเลยไปใช้ไปเลยไม่ต้องกลัวเปื้อนเพราะแม่งดูเหมือนเปื้อนอยู่แล้วโอเคก็เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของ description ไม่ใช่ในเว็บในคลิปนะด้านล่างของ YouTube เนี่ยเลื่อนๆขึ้นมาเดี๋ยวแปะลิงก์แล้วคุณก็เข้าไปตามหาของเราเองอาจจะงงว่าไอ้ลายพรางนี่แม่งคืออะไรวะที่พูดเมื่อกี้เราไปดูเข้าไปดูในลิงก์อะไรเห็นแล้วจะอ๋ออ่ะแล้วแต่ชอบเลยของเนี้ยบอกยากเลยว่าลายพรางอะไรสวยของหมดแต่ว่าจะพูดให้ฟังว่าลายพรางที่คนไทยรู้จักและนิยมมากที่สุดส่วนใหญ่ก็คือวูดแลนด์ไทเกอร์สไตล์มาสมัยอุ้ยสงครามเวียดนามแต่ทุกวันนี้มีหน่วยลบพิเศษของไทยยังใช้อยู่นะหน่วยคนล่มป่าวายลพบุรียังใช้ลายไทเกอร์เขาชอบหรือว่าเขามันเข้ากับภูมิประเทศแล้วก็ไทเกอร์เนี่ยเป็นลายที่สตรีทแวร์ใช้เยอะที่สุดลายหนึ่งใช่แล้วก็ดักฮันที่ของเบฟใช้เบฟนี่คือดัดแปลงมาจากดักฮันดัดแปลงนิดเดียวแค่เอาหน้าลิงไปยิงเอาหน้าลิงไปเบิร์นใช่ไหมมาจากเคอรี่ครับกล่องไม่ให้ไปรษณีย์ไทยเพราะว่าที่ต้องใช้เหตุผลที่ใช้เคอรี่เพราะว่าอย่างนึงบอกได้คือมีมูลค่าเพราะเคอรี่เขาจะเป็นแบบต้องลงทะเบียนมอเตอร์ไซค์อ่ะโทรถามเลยพี่อยู่บ้านหรือเปล่าตอนนี้ผมอยู่นี่กำลังมีคนไปส่งนะครับคือส่งถึงมือเลยอยู่รับด้วยใช่ผมเคยแบบเอ้ยไม่อยู่อ่ะพี่ฝากบ้านตรงข้ามไม่ได้ไหมก็เคอรี่ก็ฝากให้บ้านตรงข้ามสนิทกันไงอ๋อโอเคอ่านข่าวทาคิยังไม่ต้องคุ้มนะเป็นมาเป็นกล่องไม้มาเป็นกล่องไม้คือผมรู้แล้วแหละว่ามันคืออะไรเพราะอ่านว่าของพี่หมูคนดีพี่หมูคนดีเนี่ยเขาจะเป็นชื่อเฟซของพี่คนหนึ่งชื่อพี่หมูนี่ขนาดต่างของทางเฟซอ่ะก็เดี๋ยวนี้เขาว่าขายกันนี้เยอะนะเฮฟวี่ยังไม่เปิดหน้าร้านเลยเห็นไหมเมื่อก่อนผมทำเสื้อผ้านะครับก็มีหน้าร้านอยู่ที่เอสพนาอยูเนียนมอลโอ้เยอะเจ็บเยอะอะไรนะประตูน้ำอะไรวะแพตตินัมแพตตินัมไอเซนเทนเวอร์ก็เคยอยู่ทุกอย่างที่ขายครับกำไรทั้งหมดเนี่ยไปใช้ค่าเช่าหมดตัวนี้เราก็เลยคิดว่าเลิกครับออนไลน์แม่งดีมากเขาถึงผู้บริโภคพี่หมูคนดีเนี่ยเขาชื่อพี่หมูสาเหตุที่เขาใช้ชื่อคนนี้เพราะเขาบอกว่าเขาอยากรีมายตัวเองตลอดเวลาให้ทำความดีเหมือนตั้งชื่อไว้เตือนตัวเองอ่ะถูกต้องแล้วก็เป็นที่มาของชื่อแบรนด์เขาด้วยทีนี้แบรนด์เขาเนี่ยผมไม่แน่ใจเป็นภาษาอะไรพี่นี่มีเจอมาด้วยพี่อ่านลายเซ็นเขาดิรวยไปดูได้ไหมมีเจอมาว่ารวยด้วยรวยทางบ้านช่วยเมยลีดูแล้วเขียนอ่านวิธีการอ่านมาในเป็นภาษาไทยคอมเมนต์กดมาให้หน่อยผมไปดูคำแปลพี่เข้ามาแล้วมันก็คือหมูคนดีแหละแล้วมันอ่านยังไงว่าหมูคนดีผมว่าน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสป่าววะเมยลีมันชุดทุเรศเลยพี่อันนี้สปอร์ตเนี่ยมันเป็นใช่ป่าววะมันชื่อรุ่นสปอร์ตมันมีรุ่นนึงของไซโก้มันเป็นรุ่นที่เขาทำมาเป็นแบบลิมิเต็ดแล้วก็ตอนนี้คือดิสคอนไปแล้วไม่มีขายเลิกผลิตไปแล้วแหละตัวนี้มันเป็นตัวที่ได้อินสปิเรชั่นมาจากตัวนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคสอะไรเคสก็คือตัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยวัสดุต่างๆอันนี้เป็นรุ่นที่เขาใช้ไทเทเนียมทำโดยที่มีอินสปิเรชั่นมาจากตัวนั้นของไซโก้มีทั้งหมด99เรือนครับแล้วก็เขาก็จะให้เลือกด้วยเวลาซื้อว่าจะเอาเลขอะไรตอนแรกผมโคตรอยากได้69มีคนเอาไปแล้วมีแล้วจะเหลือมีแต่คนอยากได้69แล้วเราไม่เอา96ก็มีเอาไปแล้วเอาหมดไปแล้วด้วย99นี่ไม่ต้องห่วงแป๊บเดียวไปก็เลยนั่งดูเลขอะไรดีวะเอ้ยไมเคิลจอร์แดนว่า23โอเคเหมือนกันนะเซนบอกว่าไม่รู้กูก็เลือกมาก็โอเคเนี่ยครับก็เป็นนาฬิกาที่พูดถึงทุยนี่มันที่เปลี่ยนสายเป็นไกควงมาแถมมาให้ด้วยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แค่แบบแพ็คเกจจิ้งธรรมดานะใช่มันดูเนี่ยก็ต้องนี่เขาต้องสั่งทำมานะเป็นบานพับชวิงอันนี้ไม่ใช่กระดาษเฉยๆโอ้ยห่อเยอะจังอย่างว่าเลยห่อไม่เยอะเปิดมาลูกแม่งก็แกะลูกค้าด่าทายเลยกูนี่ก็ซื้อนาฬิกาจังเลยนะชอบใช่ไหมชอบนะแล้วได้ใส่ไหมฮะน้าไม่รู้จักคำว่าวู่วาวอ่ะน้าแม่งขำจุกจิกว่ะกูใช้เงินมึงซื้อเหรอแม่มึงก็เตือนมึงกูห่วงใยเอ๊ะดูถึกดีไงนะ
ห็นไหมน่าจะคุ้นตาเวลาคุณไปดูนาฬิกาตามตู้เอ๊ะส่งมันคล้ายไซโก้เปล่าวะอย่างที่บอกว่ามันอินสไปเรชั่นมาจากไซโก้แต่ว่าเป็นตัวที่ดิสคอนหน้ามันนูนๆนะเออว่ะแต่หน้ามันนูนๆด้วยนะใช่คือนาฬิกาวินเทจอะมันจะเป็นทรงเนี่ยทรงมันจะเป็นแบบเขาเรียกเป็นโดมเป็นโดมความพิเศษมันคืออะไรเนี่ยมันคือลิมิเต็ดครับโอเคหนึ่งมันคือแบรนด์ของคนไทยเออนี่แบรนด์คนไทยใช่ไหมคนไทยซึ่งแต่ตัวเครื่องเนี่ยจำไม่ผิดจะเป็นสวิสมั้งโอ้โหเนี่ยอย่างด้านหลังเนี่ยก็จะมีเขียนไว้ว่า limited edition เป็นรูปหมู 23/99 titanium diver อันนี้ดำได้300เมตรนะ300เมตรไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับคือมนุษย์จริงๆดำได้ก็100เมตรก็นรกแล้วมันจะถึงไหมแต่ว่าพวกเนี้ยเขาแค่ทำให้ดูว่าศักยภาพในการดำน้ำอย่างโรเล็กซ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณ100เมตรต้องเป็นรุ่นตัวเฉพาะจริงๆเลยที่จะแบบไปลึกๆมากๆก็อย่างที่บอกวัสดุเป็นไทเทเนียมก็จะมีความเบาแล้วก็ข้อที่สังเกตได้ชัดของไทเทเนียมเลยเนี่ยก็คือว่าเขาจะไม่ใช่มันจะไม่ได้มีความเงาวะสแตนเลสสตีลมันจะมีดันๆนิดๆมันจะเป็นแบบแมตต์อะในฐานะคนเล่นนาฬิกาเนี่ยถ้าเทียบแบบนาฬิกานอกผมก็ไม่ได้เป็นคนเล่นนาฬิกาแบบเว่อร์ๆจริงจังนะเราก็ซื้อเท่าที่เราชอบไปแหละมีช่วงนึงที่ผมก็เริ่มซื้อพวกไซโก้รุ่นซูโม่ที่ไม่มีขายในที่แบบบางทายไม่นำเข้าอ่ะแต่ว่าต้องให้เขาไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังๆก็เริ่มมีเข้ามาต้องรู้สึกเอ้ยใจเราก็อยากแบบของคนไทยว่าเราก็อยากหนึ่งนะคืออยากซัพพอร์ตงานเนี้ยมากงานเนี้ยใช่ป่ะไม่ไอ้หัวไม่ยอมยังมียิงเลเซอร์ยิงลายอะไรพวกนี่คือเวลาซื้อเนี่ยไม่ได้แบบว่าสั่งซื้อปุ๊บก็มาเลยนะบางทีเขาแบบเขาจะขึ้นมาเลยปึ้งรุ่นนี้เขาจะออกมาเป็นกราฟิกให้ดูก่อนเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อมีดีไซน์ให้ดูว่าจะประมาณนี้นี่แล้วก็จะให้ดูว่าใช้วัสดุอะไรเขาจะบอกรายละเอียดหมดปุ๊บแป๊บเดียวเท่านั้นคิวจองเต็มปั๊บผลิตนี่ขนาดคนไทยทำยังแบบว่าได้รับความนิยมคือด้วยความที่มันผลิตน้อยแล้วคนไทยทำแล้วว่าแล้วก็งานออกมาได้ดีมากคนไทยก็เลยไล่เก็บพวกนี้เขาจะมีแฟนเบสเขาอยู่แล้วครับอย่างตอนนั้นรุ่นนี้ก็มีออกมาที่เป็นเขาทำเป็นเคสสีทองหน้าปัดดาวข้างในเป็นสีเขียวแต่ผมว่าไม่กู้วางนะ มันต้องเบาๆกันบ้างอันนี้มูลค่าถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่20,000ต้นๆแต่ของมันมีเก็บแล้วราคาขึ้นเรื่อยๆไหมใช่เพราะมันเป็นลิมิเต็ดไม่แต่พี่ว่าของแบบนี้ซื้อเป็นของใช้ก็ได้แต่เก็บรักษามันดีๆหน่อยถ้าเกิดแบบเดือดร้อนเนี่ยก็ขายทิ้งได้เงินอีกก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าจะซื้อต่อจากผมผมขายมาให้ขายรายละเอียดก็ผมเขียนไว้ในดีสคริปชันเหมือนเดิมทิ้งไว้แทงไว้ให้ว่าเข้าไปอ่านเพราะเขาจะมีพี่หมูเขาจะผลิตเรื่อยๆผมมีออเดอร์ไปอีกแล้วเดือนหนึ่งคือเขาว่าทำเรื่อยๆแต่ทำเรื่อยๆเป็นรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีจำนวนจำกัดถูกต้องแล้วถูกใจก็รีบซะกับเดียวก็ไปทุกทีนี่ผมมีสั่งเขาอีกเรื่องอีกรุ่นนึงแต่ว่ายังไม่เสร็จเพราะว่าต้องใช้เวลาในการทำของแถมเขาแบบสุดมากเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูมีเจอมดรวยด้วยเนี่ยรวยแน่นอนพี่หมูใช่ไหมรวยพี่หมูรวยเอสพ็อกไทเทเนียมครับโอเคคลิปนี้ก็มี3อย่างนะนาฬิกาของพี่หมูนี่โอเคได้ครับมาดูคลิปหน้าว่าจะมีอะไรใครที่มีของอะไรอยากให้เราแกะหรืออยากให้เรามาพูดถึงก็ส่งกันมาได้เอามาขายเราต้องขายดีว่าส่งมาให้แกะดีวะแขกก็ส่งมาให้ฟรีก็ส่งมาเอาคืนนี่มานั่งรออ๋อได้มานั่งรอด้วยกันแล้วบางทีเขาพูดตรงบางทีเรามันก็เป็นไม่ได้เป็นของที่แบบว่ากูวางกูก็ซื้อมาเห็นแล้วก็แบบอยากได้อยากจับอ่ะเพราะพวกเพื่อนๆทุกคนก็จะรู้ว่าไอ้โต้งของมึงเต็มบ้านเลยครับใช่แล้วก็จะเป็นอันนี้ส่งเพื่อนไปบ้านบอกโต้งนี่ใช้เปล่าไม่ใช้ขอนะไม่ได้ขายล่าสุดคุณแม่ที่ออกกำลังกายเขาได้เก้าอี้ซิทอัพไปนี่แจกสุขภาพนี่โอ้โหบุญพี่กุศลนั่นน่ะเก็บไว้ใช้ชาติหน้าโอเคครับใครอยากส่งที่อะไรมาก็ติดต่อมาแล้วกันโอเคไปละบ๊ายบายครับ